สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนนะคะเช้าวันนี้ครูอ้อยนะเพิ่งมันนั่งสมาธิกันเสร็จนะคะครูมาไลฟ์ค่ะกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีพี่ๆทั้งฝั่งที่นั่งดูอยู่แล้วก็ทั้งที่นั่งอยู่ด้านหลังนะคะนั่งอยู่ด้านหลังสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจอยนภัสนะคะตอนนี้ชีวิตดีมีความสุขแม่แว่นขายไข่เป็นยังไงบ้างโอเคเรื่องของแม่แว่นครูจะได้ตอบเลยนะครูไม่ได้ตอบหลายวันแล้วเพราะว่าไม่อยากพิมพ์สวัสดีหมอนุ้ยสวัสดีก้อยจตุพรนะคะแห่งแพลตินัมขอให้ขนตาขนมิ้งขายดีบัวเป็นยังไงบัวสุขภาพดีหรือยังเอนัฐาข้าวยำขอให้ดีมีความสุขโอเคเรื่องของแม่แว่นนะคะที่แม่แว่นรักในหลวงที่ปรึกษาครูมาเรื่องต่างๆเนี่ยครูขอบอกว่าเราอ่ะจะต้องไม่เอาใจอ่ะไปหมกมุ่นกับคนที่แกล้งเรานะคะต้องย้ายใจออกมางั้นคราวนี้ครูขอแยกจากเรื่องของแม่แว่นเลยมาเป็นเรื่องของคนทั่วไปเลยก็ได้จะได้ตอบได้ชัดๆกลางๆคือพวกเราบางคนนะคะเขียนมาปรึกษาครูว่าพี่หนุ่ยยิ้มไว้ค่ะเขียนมาปรึกษาครูว่าโดนญาติพี่น้องแกล้งหรือว่าโดนเพื่อนโดนคู่แข่งแกล้งนะคะสิ่งที่ครูอยากจะบอกก็คือว่าเราอะค่ะอย่าเอาใจไปหมกมุ่นน้อยอกน้อยใจว่าเขาอะเป็นญาติพี่น้องเราเป็นเพื่อนเราเป็นคนที่เคยรู้จักเคยดีกับเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหหัวใจมาแน่นๆสวัสดีค่ะแอนนี่วรยานะคะพวกเราอะค่ะจะต้องเลิกคร่ำครวญเลิกเว่นเว้อนะคะว่าทำไมคนนั้นคนนี้เคยดีกับฉันถึงได้มาทำแบบนี้กับฉันคำพูดแบบนั้นน่ะหยุดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะใบเฟิร์นเฮิร์บนะคะหยุดคิดไปเลยเลิกเว่นเว้อคร่ำครวญเช้าวันนี้นะพี่หนุ่ยจดไว้ให้ครูหน่อย1เลิกเว่นเว้อนะคะเดี๋ยวครูจะบอกคีย์เวิร์ดเป็นเรื่องๆพี่เชอร์รี่จดไว้ให้ครูหน่อยนะคะ1คือเลิกเว่นเว้อสิ่งที่พวกเราเห็นนะคะเราจะเห็นว่าคนจำนวนมากเลยสวัสดีค่ะจิ๊บผ้าม่านรถสวัสดีพี่เอ๋พัชรนันท์สวัสดีวิภาพรกลิ่นน้ำหอมนะคะคนจำนวนมากอ่ะเสียเวลาในชีวิตไปกับการเว่นเว้อเพ้อว่าทำไมคนนั้นทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนี้เราพูดครั้งเดียวพอแล้วค่ะเราพูดครั้งเดียวพอแล้วจบเลยไม่ต้องมาพูดซ้ำหรือคิดซ้ำทุกวันอย่างวันเนี้ยลูกศิษย์ของครูบางคนเนี่ยเขียนมาถามครูนะคะแล้วก็บ่นทุกวันว่าคนนี้เป็นญาติพี่น้องของเราทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาค้าขายแข่งกับเราทำไมอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดแบบนั้นเลยค่ะเราอ่ะจะต้องไปอยู่ในจุดที่หนึ่งไม่ต้องไปกังวลเรื่องการแข่งขันนะคะโลกเนี้ยเหลือเฟือเราไม่ได้แข่งกับใครเลยเราอ่ะแข่งชนะใจตัวเองเท่านั้นความวิตกกังวลของมนุษย์อ่ะ1คือวิตกกังวลเรื่องการแข่งขัน2วิตกกังวลเรื่องคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าใครอ่ะจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราสิ่งที่เราอ่ะจะต้องทำเมื่อวานนี้ครูพูดแล้วนะคะถ้าเราคิดว่าเราอ่ะจะทำอะไรให้ถูกใจใครอ่ะให้เราอ่ะทำให้ถูกใจพระพุทธเจ้าของเราหรือชาวศาสนาคริสต์ก็คือทำให้ถูกใจของพระเจ้าของเราเราอ่ะมีสรณะมีศาสดาของเราดังนั้นถ้าหากว่าเราอ่ะจะมีชีวิตอ่ะให้มีบรรทัดฐานบางอย่างบรรทัดฐานนั้นอ่ะคือสรณะของเราเราชาวพุทธพูดอยู่ทุกวันว่าพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือชาวศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะก็มีนึกถึงว่าเรารักพระเจ้าเราก็จะต้องรับสรณะของเราพระเจ้าหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ในชีวิตของเราแล้วแต่ละอย่างที่เราทำพูดคิดแสดงออกเราก็จะเลิกกังวลกับคนทั่วไปเราก็จะรู้เลยว่าถ้าสิ่งนี้ที่เราทำเรารับสรณะมาไว้ในชีวิตของเราเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติหรือพระเจ้าเป็นที่หลักในชีวิตของเราแล้วเราก็จะเลิกตัดความวิตกกังวลเรื่องคนอื่นจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเนาะพี่ปุ๊กเนาะแต่เราก็จะมีบรรทัดฐานวัดเลยว่าวันนี้สิ่งที่เราปฏิบัติกายปฏิบัติใจทำพูดคิดเนี่ยพระเจ้าถูกใจไหมพระพุทธเจ้าถูกใจไหมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถูกใจไหมหนึ่งเลยนะคะพอเราอ่ะมีหลักได้แบบนี้ปุ๊บอ่ะชีวิตของเราอ่ะจะปลดเนาะพี่ปุ๊กเนาะปลดภาระปลดความวิตกกังวลนี่ฝั่งพี่ๆที่ดูนะคะไปได้เยอะมากแล้วสอง
เราค่ะไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องคู่แข่งครูได้รับข้อความคำถามเยอะมากสวัสดีพี่ชยศนะคะเรื่องคู่แข่งทำอย่างนั้นอย่างนี้หมอเกตมาช่วยสรุปให้แล้วนะคะหมอเกตสรุปได้ดีมากหมอเกตตอนนี้ก็ภาวนาหนักแน่นทุกวันดังนั้นพอเราอ่ะรู้ชัดเลยว่าสิ่งที่เราทำพูดคิดแต่ละวันเราตัดสินได้เลยชั่วโมงนี้พระพุทธเจ้าจะตัดสรรเสริญในสิ่งที่เราทำไหมถ้าครูบาอาจารย์สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญอ่ะใช่ละคนอื่นเราวางไว้ก่อนเลยดังนี้เป็นต้นนะคะแล้วสองบางคนอ่ะกังวลวิตกกังวลเรื่องการแข่งขันนะพี่หนุ่ยขยับเข้ามาอีกหน่อยก็ได้ค่ะวิตกกังวลเรื่องการแข่งขันนะคะหน้าที่เราอ่ะคือเราอ่ะจัดการกับตัวของเราเองถ้าเราจัดการตัวของเราจบวางหลักในใจของเราจบอ่ะเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอคราวนี้คนจำนวนมากค่ะไม่ยอมจัดการกับใจของเราเองเราชอบอยากไปจัดการคนอื่นอยากที่จะไปจัดน้องพี่โอ๋เนาะเมื่อก่อนพี่โอ๋ก็เป็นใช่ไหมคะชอบจัดการคนอื่นแต่จากวันนี้ไปอ่ะเราอ่ะจะเข้ามาจัดการที่ใจของเราเองพอมีอะไรปุ๊บเราจัดที่ใจจัดที่ใจจัดที่ใจผลลัพธ์ของจากการจัดที่ใจอะค่ะจะทำให้เราอะได้รับสิ่งที่ดีๆมหาศาลโดยที่สิ่งดีๆเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องไปประกาศโอ้อวดกับใครซะด้วยซ้ำเมื่อวานนี้ครูสรุปให้พวกเราฟังนะคะว่าพอทันทีที่อุปสรรคเข้ามาในชีวิตปุ๊บแล้วเราอะยกใจของเราให้ดีอุปสรรคนั้นอะจะกลายเป็นว่าเราอะได้สิ่งที่ดีอะเยอะกว่าปกติสวัสดีค่ะครูต่าย The Voice นะคะครูต่ายไพลินทอนนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ตรง Natural Place ตรงซอยงามดูพลีนะคะอร่อยมากอาหารไทยโบราณใครว่างแวะไปทานนะคะคราวนี้พอเราอ่ะเจอปัญหาปุ๊บเรายกใจขึ้นมาผลลัพธ์ที่เราได้รับในชีวิตจะดีมากๆเพียงแต่เราอ่ะไม่จำเป็นต้องไปโอ้อวดกับใครอันนี้นะคะเหมือนถ้าเราเปรียบง่ายๆพวกเราหลายคนชอบเล่นหวยก็คือพอฝันหวยอ่ะอย่าไปโม้เพราะเดี๋ยวมันจะไม่ถูกดังนั้นสมมติว่าตอนนี้ใช่ไหมคะคนอ่ะก็จะคิดว่าเราอ่ะเจออุปสรรคเรายกใจของเราขึ้นมาให้ดีปุ๊บแล้วเราเงียบๆนิ่งๆไว้เลยผลที่ได้รับในชีวิตเราอ่ะเราจะได้รับผลที่ดีเรื่องราวที่ดีอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะเยอะมากแล้วเราก็นิ่งๆเงียบๆไว้ถ้าเมื่อไหร่ที่คนนะคะไปคุยโวเยอะว่าฉันได้อะไรนู่นนี่ดีเยอะมากเนี่ยมันมีผลกับใจของเราเพราะฉะนั้นน่ะครูจึงชวนเราว่าเมื่อกี้ข้อแรกเลิกเว่นเว้อว่าคนอื่นแล้วใช่ไหมคะข้อที่สองเนี่ยเราพูดเรื่องดีเนี่ยเราพูดเรื่องดีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนน่ะนิดเดียวพอแต่เราอ่ะจะไม่เหมือนกับตอนนี้มันมี Facebook ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ไปพูดโอ้อวดอยู่ทุกวันใน Facebook เราก็จะเห็นว่ามีคนเยอะมากเช่นพูดโอ้อวดทุกวันใน Facebook ว่าโอ๊ยฉันประสบความสำเร็จนู่นเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันแบบนั้นเนี่ยมันเสียที่จิตใจของเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของคนอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าแสดงว่าเราอ่ะพวกเราอ่ะจะตั้งใจว่าไม่เว่นเว้อทั้งเรื่องด้านลบแล้วก็ไม่เว่นเว้อทั้งเรื่องด้านบวกนะคะวางใจของเราคือเราจะพูดจาให้หลักการหรือช่วยเหลือใครเราพูด1ครั้งพูดพอที่ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วเนี่ยจบเลยแบบนั้นดีไหมพี่ปุ๊กเนาะเหมือนที่เรื่องราวที่พี่ติ๊กพี่ปุ๊กอ่ะมาแชร์ให้พวกเราฟังเมื่อวานนะคะพอมีประโยชน์ปุ๊บจบแล้วก็วางแบบนั้นเลยแล้วเมื่อคืนนะคะครูกับพี่ๆนะคะทั้งที่นั่งหลังแล้วก็ยังมีอยู่หลังกล้องอีกเนี่ยอีกหลายคนนะคะเราอ่ะนั่งสมาธิกันเช้าแล้วก็เย็นเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเราก็มาแชร์กันเรื่องผลวินัยจากที่พี่ติ๊กได้รับใช่ไหมคะตอนเย็นเนี่ยก็มาอีกรอบหนึ่งก็ตอนที่นั่งคุยกันตอนเย็นอ่ะโอ้โหได้พลังที่ดีมากๆนะคะพี่ต้าก็มาพี่หนุ่ยก็มาแล้วก็พี่หนุ่ยทุกคนเนี่ยมานั่งแชร์กันอยู่ที่โต๊ะทานข้าวบ้านครูได้พลังเยอะมากคือเขาอ่ะเป็นคนที่ทำจริงสำเร็จจริงแล้วก็ทำด้วยทัศนคติที่ดีเนาะแล้วหนุ่ยเนาะสิ่งที่พี่ต้ากับพี่ๆพูดกันเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหครูแทบจะอยากอัดเทปหรือไลฟ์สดให้ฟังกันตอนนั้นเลยเมื่อคืนมันดีมากๆนะคะรวมทั้งที่พี่โอพูดด้วยนะคะวันนี้ครูก็เลยจะขอชวนพี่โออ่ะบอกว่าพี่โอสวัสดีค่ะพี่แพนมาเล่าแบบที่พี่โอเล่าให้เพื่อนๆฟังเมื่อคืนนิดนึงคือครูอ้อยอะค่ะจะสอนมาตลอดเลยว่าเราแต่ละคนอะจะต้องรู้สึกว่าตัวของเราเองอะอยู่ในภาวะที่มั่งคั่งมีพอดีพอเรารู้สึกว่าเราอ่ะมีพอดีพอแล้วมีเหลือเฟือเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีอ่ะเหลือเฟือเอาไปใช้แบ่งปันได้อย่างเหลือเฟือไปอีกคราวเนี้ยเด็กๆอ่ะค่ะก็จะนึกไม่ออกว่า
เอ๊ะเราจะตอนที่เรายังไม่ได้มีครบทุกอย่างอ่ะเราจะรู้สึกมีพอและเหลือเฟือได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่ครูบอกว่ายิ่งเรารู้สึกว่าเรามีพอดีพอมีเหลือเฟือสิ่งต่างๆก็จะปรากฏขึ้นตามคุณภาพของใจให้เรารู้สึกมีพอและดีพอมีเหลือเฟือเมื่อคืนนี้พี่โอแชร์ตอนค่ำไปฟังจากพี่โอกันค่ะค่ะก็คือคุณครูค่ะที่อย่างที่คุณครูบอกค่ะว่าคุณครูสอนมานานมากหลายปีคือครูจะคุณครูจะสอนแบบพูดให้นักเรียนนะคะตลอดเลยเหมือนเดิมด้วยนะคะแต่ความเข้าใจเราแต่ละครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราอะเราพร้อมไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่าโหได้มีโอกาสมานั่งสมาธิใช่ไหมคะเป็นเข็มทิศวินัยแล้วก็อยู่ดีๆอะค่ะด้วยความรู้สึกของโอเองอะค่ะโอก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเนี่ยมีเงินสัก30 ล้านเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านี้เราก็เคยคิดนะคะแต่เราติดตรงนู้นก็มันไม่มีอะเราก็งองแงตามภาษาเด็กน้อยใช่ไหมคะเด็ก เด็กน้อยของคุณครูว่าก็มันไม่มีแล้วจะคิดยังไงก็มันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดไม่ได้พอมีมาเมื่อวานตอนเช้าค่ะเราก็คิดว่าเราก็คิดเล่นๆว่าถ้าเรามี30 ล้านอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยในเลขบัญชีเราเนี่ยเราจะรู้สึกแบบไหนเราจะรู้สึกแบบไหนนะคะถ้าเรามีโอก็คิดว่าโอว่าจะซื้อบ้านให้แม่แล้วอันเนี้ยค่ะโอก็ซื้อได้แล้วซื้อในซื้อโอซื้อบ้านให้แม่แล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนบ้านที่เราอะรู้จักทั้งหมู่บ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีสถานภาวนาด้านหน้าเป็นบ้านเข็มทิศอะนะคะมีสถานภาวนาข้างหน้าเนี่ยเหมือนเราอะซื้อสวรรค์ให้แม่ค่ะว่าลมหายใจที่เขาเข้าออกทุกครั้งเนี่ยมันทําไปเพื่ออะไรแล้วเขาก็แก่แล้วอะค่ะอายุ80แล้วอะค่ะมันคือบั้นปลายชีวิตที่เราอะอยากจะมีสวรรค์ให้เขาอันเนี้ยมันเป็นสวรรค์บนดินที่เราเห็นได้จริงเขาทําได้จริงแล้วเขาก็ฝึกซ้อมการคือถ้าเขาอยู่บ้านด้วยตัวเองอะค่ะเหมือนกับไม่มีหมู่คณะทําอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทําบ้างไม่ทําบ้างฟังอ่านหนังสือพิมพ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามาอยู่ในบ้านเข็มทิศขอโทษค่ะเราอยู่ในสังคมอยู่นี้คือแม่ค่ะเคยไปภาวนากับคุณครูใช่ไหมคะแล้วลูกหลานนะคะมาทักตอนที่จะเริ่มภาวนาเขาก็ดีใจแบบดีใจมากแล้วเขาก็ปิดวาจาใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้พูดแล้วเขาก็มาทักลูกหลานตอนที่จะกลับอีกแต่ถ้าเขาอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเขาจะทักได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ แล้วคุณแม่ก็เลือกถนนเมนบอกว่าจะได้มีลูกหลานนะเดินมาทักได้ตอนแรกโอจะไปแบบอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวมีลูกหลานมาทักจะได้อยู่ถนนเมนอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นหนึ่งคือเหมือนว่าเรามี30 ล้านอยู่ในกระเป๋าเรารู้สึกแบบนี้คุณแม่ก็ได้รับความรู้สึกแบบนี้โอก็โทรถามว่าเดี๋ยวหนูจะไปอยู่แล้วนะดีใจไหมอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกคือการทํางานของเราค่ะเราก็จะทํางานเหมือนเดิมโอมีเป้าหมายยังไงในเดือนตุลาสิกกันยาที่ผ่านมาเราตั้งเป้าเราทําได้ใกล้ใกล้เป้าตุลาเรามีเป้าหมายอีกเราก็ทําอีกค่ะคือเรามีเงิน30 ล้านเราจะทําแบบนั้นไหมเราก็ยังทําตามเป้าหมายเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะเรายังชอบกินส้มตำเหมือนเดิมกินกาแฟวันละแก้วกินขนมคุยเล่นกับเพื่อนหยอกล้อกับเพื่อนแล้วก็ยังโทรเรามี30 ล้านเราก็โทรหาแม่ทุกวันวันละ1 ครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เรามี30 ล้านเราทำอะไรอีกเราพาแม่ไปเที่ยวเราก็พาแม่ไปเที่ยวทุกเดือนอยู่แล้วอะค่ะก็คือพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยค่ะเราก็พาไปอยู่แล้วแล้วก็กินข้าวกันอาทิตย์ละ1 ครั้งหรือ2 ครั้งหรือถ้าเราไม่ไปเราก็ส่งอาหารไปให้แม่ก็เหมือนเดิมคือวันนี้เราทำยังไงหรือวันข้างหน้าเรามี30 ล้านในกระเป๋ายังไงเราก็ทำแบบนั้นนะคะแล้วก็คือโอ้อะจะเรานึกถึงคำสอนครูว่าให้เราไปแทบความรู้สึกเราอะการที่เราเดินไปแบบ0 บาทหรือ30 ล้านนะคะเราแค่ทําความรู้สึกนะคะเดินเข้าไปเราเดินซ้ายขวาเรามีความสุขทุกขณะหายใจเข้าเรามีความสุขหายใจออกเรามีความสุขเหมือนกันเลยค่ะอันนี้คือคําสอนของคุณครูนะคะที่คุณครูบอกมาตั้งนานแล้วค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากพี่โอพูดดีมากนะคะพวกเราเห็นไหมคะว่ามันวิเศษมากเลยอ่ะการที่ว่าคนคนนึงอ่ะไม่ต้องรอให้รวยก่อนแล้วจะมีความสุข
ไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราเยอะมากเลยว่าโอ้ยรอให้ฉันมีเท่านั้นเท่านี้ก่อนแล้วฉันจะรู้สึกมั่นคงแล้วมีความสุขวันนี้พี่โอ๋เล่าอย่างเป็นรูปธรรมเลยเนาะพี่ติ๊กเนาะเล่าอย่างเป็นรูปธรรมเลยว่าเราอ่ะไม่ต้องรอให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนแล้วจึงมีความสุขเพราะว่าเราอ่ะไปตั้งเงื่อนไขเองให้เราไม่มีความสุขแต่เทคนิคที่ครูอ้อยสอนแล้วจริงๆอ่ะพี่โอ๋กับเด็กๆอ่ะพูดว่าครูสอนมาไม่รู้จะกี่ปีแล้วแต่ว่าเข้าใจพี่โอ๋เนี่ยเข้าใจคลิกเมื่อวานนี้เลยว่าเฮ้ยนี่โอ๋อ่ะกำลังใช้ชีวิตอยู่ในระดับที่มีเงินครบแล้วตามเป้าหมาย30ล้านบาทได้ซื้อบ้านให้คุณแม่แล้วได้พาคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมตลอดเวลาแล้วได้พาคุณแม่และครอบครัวไปเที่ยวแล้วได้ดูแลคุณครูนะคะมาเฝ้าครูตลอดทั้งวันโอ้เอาอกเอาใจน่ารักมากๆนะคะดูแลคุณครูได้เช้ามานั่งสมาธิกับครูเย็นมานั่งสมาธิกับครูทุกวันกลางวันก็ไปทํางานนี่พี่ปอมบอกว่าโอ้สวยและเก่งมากหนุ่มมาชมนะคะพี่ปอมขาเมื่อไหร่เราจะได้กินแอปเปิลครัมเบิลของเชฟปอมค่ะเมื่อคืนเห็นพี่ปอมดูใจเริงอยู่กับคุณกะละแมนะคะคุณกะละแมรีบตื่นมาด่วนเลยนะคะเมื่อคืนดูใจเริงกันดึกเนี่ยค่ะสิ่งที่พี่โอเล่าเนี่ยเพื่อให้เราอ่ะเอาใจของเราอ่ะไปแตะกับภาวะวันที่เราอ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วให้เรานับเลยว่ามีเยอะมากเลยที่เราทำได้เลยวันนี้พี่โอพูดว่าอะไรครูทวนโทรหาแม่ทุกวันก็โทรครูอ้อยหาวินัยของครูอ้อยคือโทรหาแม่ทุกวันโทรหาพ่อทุกวันไลน์หาพ่อหาแม่โทรหาลูกหาน้องนะคะทั้ง4คนเนี่ยจะต้องโทรคุยกันตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะอย่างพี่โอเล่าว่าโทรหาแม่ทุกวันพาแม่ไปกินข้าวพาแม่ไปเที่ยวอย่างวินัยของครูก็คือพาคุณพ่อคุณแม่ไปอินเดียปีละ2ครั้งทั้ง2คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พาไปทุกปีพาท่านเข้าปฏิบัติธรรมกับเราเนี่ยปีละอย่างน้อย2ถึง4ครั้งทุกปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะอะไรที่พี่โอนับเนี่ยพี่โอได้เอ้าพี่โอครูต่ายอาจารย์ต่าย The Voice ต่ายไพลินทอนบอกว่าพี่โอหน้าเด็กมากด้วยนะคะโหระดับผู้ตาย The Voice มาชมเลยนะคะดร.ปูก็มาชมสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้พี่โออ่ะพูดอย่างเป็นรูปธรรมมากเลยว่าเอาใจไปแตะภาวะวันที่เรามีครบทุกอย่างแล้วแล้วนับสิ่งดีๆที่เรามีได้เลยทำได้เลยสิ่งนั้นก็จะงอกขึ้นมาก่อนหน้าที่พี่โอค่ะจะเอาใจไปแตะนะคะพี่โอก็คิดว่าโอ้ยดูสิเราอ่ะอยู่จนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้ซื้อบ้านให้แม่เลยแล้วพี่โอ๋ก็ยิ่งเศร้าๆๆนะคะเพราะว่าคุณแม่ของพี่โอ๋อ่ะอายุ80แล้วแล้วคุณแม่พี่โอ๋ชอบปฏิบัติธรรมชอบเพื่อนบ้านเข็มทิศมากพี่โอ๋ก็คิดว่าแม่อายุ80แล้วเมื่อไหร่นะเราถึงจะสำเร็จเพื่อซื้อบ้านให้แม่ได้แต่พอทันทีที่พี่โอ๋ค่ะเอาใจไปแตะเลยว่าวันนี้ฉันมีเท่านี้แล้วเนี่ยฉันประสบความสำเร็จแล้วโลกภายนอกอะค่ะปรากฏตามโลกภายในใจก็มีสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นทำให้พี่โอ๋ได้ซื้อบ้านให้ของคุณแม่ตัวเองอะสำเร็จทันที่คุณแม่อายุ80ปีพี่โอ๋ก็จะภูมิใจแล้วก็ไม่เสียใจเลยโอเคชาติเนี้ยเหมือนกับเราได้ติ๊กนะคะบักเก็ตลิสต์เลยว่าทำแล้วพาแม่ไปเที่ยวแล้วซื้อบ้านให้แม่พ่อกับแม่อยู่แล้วพาพ่อแม่ไปปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมคะพี่โอ๋โอ้ยิ่งดีใจคือพี่สาวอ่ะค่ะเขาขายเป็นคนค้าขายใช่ไหมคะวัดเขาจะไม่ได้เข้าบ้านเนี้ยค่ะจะเป็นโอกาสที่เขาเหมือนกับหลอกล่อมาเยี่ยมแม่ใช่ไหมคะเขาน่าจะไม่ได้ดูนะคะก็คือแบบเขาต้องมาหาแม่ใช่ไหมคะแล้วบ้านเราอะค่ะติดกับสถานภาวนาเลยที่เราอะจะมีอาสาไปเปิดเทปฟังเสียงธรรมะมีคนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวโอที่เป็นคนค้าขายเนี่ยก็จะได้ปฏิบัติด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงเขาต้องไปหาแม่ใช่ไหมคะแม่ก็ต้องอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพี่สาวโอเขาเวลาโอทำบุญนะคะเขาจะทำอาหารแบบอย่างปราณีตมากเลยนะคะแต่เขาจะไม่ค่อยได้ไปวัดเลยอะค่ะตรงเนี้ยค่ะสวรรค์ซื้อได้ซื้อได้เลยค่ะซื้อไม่กี่บาทเลยค่ะโอใช่ค่ะใช่คือโอ๋ค่ะตั้งแต่ก่อนเจอคุณครูแล้วมาเจอคุณครูค่ะยิ่งตอกย้ำว่าในชีวิตของเราค่ะจะมีความหมายโดยการปฏิบัติอะค่ะค่ะอันนี้มันมีความหมายแล้วยิ่งเราทำให้พ่อแม่ของเราพี่สาวเปรียบเสมือนเป็นแม่คนที่สองของเราพี่ชายทุกคนโอ๋มีพี่น้อง5คนใช่ไหมคะพี่จะเยอะพี่น้องของเราทุกคนได้แค่ปฏิบัติแล้วกลับมาดูลมหายใจตัวเองค่ะอยู่กับกายกับใจซึ่งมันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดในชีวิตนี้ของโอแล้วค่ะค่ะ
เยี่ยมมากเลขยอคบ่ะคุพณี่โอค่ะชัดเจนนะคะชัดเจนสรุปเช้าวันนี้ครูอ้อยเปิดพูดไปแล้ว2ประเด็นเรื่อง1เราจะไม่วนเวอเรื่องด้านลบนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องด้านดีได้สิ่งดีๆมาแล้วพูดครั้งเดียวแล้วก็จบเลยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเสร็จเราจะไม่วนพูดอยู่เรื่องนั้นเรื่องที่3พี่โอพูดเรื่องของเอาใจไปแตะที่30ล้านเอาใจไปแตะที่วันที่เราได้รับเป้าหมายสิ่งที่เป้าหมายนั้นเนี่ยก็ปรากฏนะคะแล้วเป้าหมายของพี่โอคือทําให้พ่อแม่เนี่ยได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนอยู่ในสวรรค์ตั้งแต่อยู่ในชีวิตนี้เลยแล้วก็ได้เขาได้ฝึกจิตใจของตัวเองเนี่ยค่ะถ้าพวกเราแต่ละคนอ่ะมีเป้าหมายที่ดีงามเอาไว้ให้พ่อแม่ของเราเนี่ยเราก็จะมีกำลังที่จะทำสิ่งที่ดีๆนะคะเมื่อวานพี่หนุ่ยพี่ต้าเขาพี่ต้นอ่ะเขาคุยกันเรื่องสนุกเยอะมากครูอยากให้พี่หนุ่ยพี่ต้นเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าเมื่อวานคุยอะไรกันบ้างเมื่อวานนะคะสิ่งที่หนุ่ยได้จากการคุยเมื่อวานก็คือทุกอย่างอ่ะเป็นเรื่องของใจไม่เกี่ยวเลยว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งขนาดไหนถึงแม้ว่าเราเก่งอ่ะแต่ถ้าใจเราอ่ะไม่ได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนอ่ะเราก็จะอยู่แค่ความเก่งแค่นั้นแต่เราก็จะไม่ได้อะไรเลยอ่ะค่ะถามเลยว่าพวกเราอ่ะเคยเห็นภาพที่เราจับเงินไหมเคยเห็นภาพที่เราอยู่บ้านสวยๆไหมแต่ก่อนเข้าเรียนนะคะหนูไม่เคยที่จะเห็นเลยคือเงินล้านนี่เป็นเรื่องแบบAmazing มากเงินล้านเป็นเรื่อง Amazing มากเพราะแต่ก่อนหนูได้เงินเดือนหลักหมื่นอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอมาเข้าห้องเรียนอ่ะเราจะเห็นตัวอย่างเพื่อนของเราคือเราอ่ะเห็นตั้งแต่ที่เขาอ่ะเป็นหนี้ไม่มีจนมาเริ่มมีงานจนมาเริ่มได้เป็นเงินล้านคือเขาแบบเป็นสเต็ปเพื่อนๆในห้องอะค่ะเป็นสเต็ปที่แบบมันไฮขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้เราอะเห็นตัวอย่างในชีวิตจริงเลยเพราะเราก็เรียนมากับเขาจนกระทั่งเขามีบ้าน70ล้านคือ70ล้านคือเห็นตั้งแต่เขาเรียนมาแรกๆที่เขายังไม่ค่อยมีอะไรใช่คือแบบมันเป็นเซลล์กระจกที่แบบเฮ้ยเขาทำได้เรามีตัวอย่างที่เป็นคนจริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วคนในห้องเรียนก็คือมักจะบอกว่าประกาศวันนี้ได้600ล้านทั้งปีอะไรเงี้ยบอกหนูเฮ้ยศูนย์กี่ตัว600ล้าน คือไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะค่ะว่าแบบมันจะมีในโลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะได้แบบได้ฟิลของคนที่รวยเนี่ยอยู่บ้านอะเขาก็ทานไข่ต้ม อยู่เพนท์เฮาส์ก็มีทานไข่ต้มส้มตำคือแบบเหมือนปกติเหมือนเราอะค่ะแต่ว่าใจเขาว่าเปิดกว้างเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของใจจริงๆพี่ต้นสรุปต่อขอไฮไลท์พี่หนุ่ยนิดนึงนะขอไฮไลท์ที่พี่หนุ่ยพูดนิดนึงนะคะพี่หนุ่ยอ่ะพี่หนุ่ยพูดว่าได้เห็นเพื่อนนะคะในห้องเรียนเข็มทิศอ่ะที่ทำได้สำเร็จเยอะมากดร.หญิงขยับให้ครูไม่บังนะพี่หนุ่ยพูดว่าได้เห็นเพื่อนในห้องเรียนเข็มทิศอ่ะที่ทำได้สำเร็จเนี่ยเยอะมากแล้วพี่หนุ่ยอธิบายว่าเพราะว่าก่อนที่จะมาเจอครูอ้อยอ่ะไม่เคยรู้สึกหรือได้ยินได้ฟังหรือเข้าไปในภาวะฟีลลิ่งของการได้รับสิ่งดีๆความสำเร็จของเราคือสำเร็จที่ใจก่อนนะคะหนึ่งคือรู้สึกมีความสุขก่อนรู้สึกดีกับพ่อแม่ของเราก่อนรู้สึกเป็นสุขกับพ่อแม่ก่อนคนอ่ะชอบไปจับว่าครูอ้อยสอนให้รวยไม่ใช่นะคะครูอ้อยสอนว่าให้รวยความสุขรวยความรักครอบครัวรวยความดีรวยการทำสิ่งดีก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะสิ่งอื่นๆที่เราต้องการรวยเพิ่มต้องการน่ะจะตามมารวยมิตรภาพรวยการได้ไปทำความดีนะพี่ปุ๊กเนาะรวยการได้ทำสิ่งต่างๆที่ดีอีกมากมายเนี่ยก็จะตามเรามาแต่เริ่มต้นน่ะเราจะต้องได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นก่อนเมื่อเราอ่ะมีมันในหัวเราจึงจะสามารถมีมันในชีวิตได้แล้วมนุษย์อ่ะค่ะพอเราอ่ะอย่างที่พี่หนุ่ยอธิบายคือพอเราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวของความสำเร็จว่าเขาทำอะไรยังไงสิ่งนั้นอ่ะเราก็จะเริ่มยอมรับมันมาเข้ามาในชีวิตว่ามีจริงสมมติว่าถ้าพวกเราอ่ะไม่เคยเห็นครูอ้อยไม่รู้ว่าครูอ้อยมีจริงไม่เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับครูอ้อยเลยต่อให้ครูอ้อยอ่ะไปนั่งติดกับพวกเราเนี่ยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็จะไม่ได้เห็นครูอ้อยในทางตรงข้ามเราเคยเห็นครูอ้อยในไลฟ์เคยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมาเจอครูอ้อยตัวจริงๆให้ได้จะต้องมาอยู่แล้วก็เดี๋ยวต้องมานั่งกินข้าวนั่งสมาธิครูอ้อยให้ได้สิ่งนั้นน่ะจึงจะสามารถปรากฏขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราได้พี่หนุ่ยเนี่ยก็อธิบายให้ฟังว่า
พอได้ยินได้ฟังเพื่อนๆจากคนทำงานเงินเดือน 30,000 20,000 40,000 อย่างเงี้ยค่ะพอได้ยินได้ฟังเพื่อนๆพูดว่าโหซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อบ้านให้ตัวเองทำเงินได้เท่านั้นเท่านี้ไปเที่ยวได้ดูแลครอบครัวได้พอพี่หนุ่ยได้ยินได้ฟังแล้วรับมันเข้ามาในหัวในท่าทีที่ถูกต้องอ่ะสิ่งนั้นน่ะจึงเกิดขึ้นในชีวิตของพี่หนุ่ยได้ทันทีพี่ต้นช่วยเสริมหน่อยนะคะพี่ต้นเป็นสามีพี่หนุ่ยที่น่ารักมากค่ะเนี่ยค่ะความรวยที่แท้จริงพี่หนุ่ยอะ ทำบุญแล้วก็ทำความดีตลอดรวยความสุขรวยการมานั่งสมาธิรวยความรักมิตรภาพนะคะมีเพื่อนที่ดีเยอะมากนะคะแล้วก็ปีที่แล้วพี่หนุ่ยพี่ต้นก็เป็นไกด์พาครูอ้อยไปเที่ยวใช่ไหมคะพี่ปุ๊กพี่ติ๊กก็ไปกันด้วยหมดเลยแต่ปีนี้ค่ะพี่หนุ่ยกับพี่ต้นอ่ะจะพาครูอ้อยไปแบ็คแพ็คค่ะพวกเราสงสารครูอ้อยไหมคะเขาจะพาครูอ้อยไปแบ็คแพ็คค่ะครูอ้อยยังนึกไม่ออกเลยอ่ะว่าครูอ้อยจะแบกเป้หรือเข็นกระเป๋าแบ็คแพ็คได้ยังไงพวกเราช่วยครูช่วยลุ้นกับครูด้วยนะคะแล้วครูจะทำไลฟ์ทุกจุดที่ครูไปแบ็คแพ็คคิดดูสิคะเขาบอกว่าพาครูไปซัมเหมานะคะขับรถตะลุยเองแบกเป้ขึ้นไปบนบ้านเองแล้วบ้านบางหลังอ่ะรถเข้าถึงไม่ได้พวกเราคิดดูโอ๊ยครูเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าครูได้ตอบตกลงกับเขาไปแล้วนะคะไปแบ็คแพ็คกับพวกเขาซึ่งคิดดูว่ามันโหดขนาดไหนพี่ปุ๊กไม่ไปอะค่ะ พี่ปุ๊กพี่ติ๊กไม่ไปนะคะ เขาไปมัลดีฟแทนกับพี่โอ๋ปล่อยให้ครูอ้อยอะไปตกระกำลำบากแบ็คแพ็คนะพวกเราคอยเชียร์ครูเอาล่ะพี่ต้นช่วยเล่าหน่อยค่ะก็จะมีเรื่องจากพี่หนุ่ยกับพี่น้องตานะครับก็จะมีเรื่องที่ว่าระหว่างทางเนี่ยที่จะถึงเป้าหมายเนี่ยก็จะมีแบบอะไรทำให้เราแบบไม่มั่นใจนิดนึงแล้วก็แต่ว่าถ้าเราฝ่ามันได้เราแบบเอาใจแตะที่เป้าหมายเลยเนี่ยยังไงมันก็ไปถึงได้ครับผมใช่ครับคือช่วงไม่มั่นใจก็จะมีแบบหลายเรื่องเข้ามามีอะไรมาทดสอบแต่ใจเขาแบบว่าเราต้องมีสิ่งที่ดีๆมากกว่านี้ที่เหมาะกับเรามากกว่านี้มันต้องได้กับเราแน่นอนเขาก็ได้ดังใจเลยครับที่ต้นเก็บรายละเอียดคือครูบอกได้เลยนะคะเมื่อคืนเนี้ยก่อนเรานั่งสมาธิอ่ะเรานั่งคุยกันชั่วโมงครึ่งนะน้องพี่โอ๋เนาะเรานั่งสมาธิอ่ะช้าไปชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเรานั่งคุยแต่เหมือนบทเรียนห้องเรียนทรงพลังมากค่ะพี่ต้ายิงกระหน่ำมาพี่หนุ่ยยิงกระหน่ำพี่หนุ่ยสถาปนิกนะคะพี่ต้นพี่โอ๋โอ้โหแบบรัวกันครูเนี่ยขนาดครูอ้อยเป็นครูอ้อยนะคะยังนั่งฟังด้วยความทึ่งเลยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นบทเรียนที่ทรงพลังพี่ต้ากับพี่หนุ่ยนะคะเขาก็แชร์กันว่าขั้นตอนกว่าที่เราจะทำสำเร็จอ่ะมันมีพูดง่ายคือมีหลายขณะมากเลยที่มันรู้สึกกังวลใจว่าเฮ้ยจะทำได้ไหมแล้วพี่ต้าก็เล่าว่าเดี๋ยวพี่ต้ามานั่งสมาธิรอบเย็นเดี๋ยวเราจะจัดให้พี่ต้ามาเล่านะคะพี่ต้าก็เล่าว่าเราก็พลิกใจมองต่างมุมพอพลิกใจมองต่างมุมปุ๊บอ่ะความสำเร็จก็ปรากฏขึ้นแทนที่จะเอาหน้านะคะพวกเราอ่ะจะเห็นไหมคะเวลาเราเจอปัญหาเราจะเอาหน้าจ่ออยู่กับปัญหาอย่างนั้นอ่ะแล้วก็มองเห็นว่าไอ้ทางเนี้ยไม่สำเร็จพี่เขาก็บอกว่าพลิกตัวแบบอีกด้านหนึ่งครูสอนให้พลิกตัวอีกด้านหนึ่งแล้วมองจากมุมอื่นๆอ่ะเขาก็เห็นแง่มุมที่เขาอ่ะสามารถทำได้สำเร็จทันทีเรื่องเนี้ยมันทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อคนที่เขาทำสำเร็จอะค่ะเขามี so many moments มีหลายขณะมากอ่ะที่เขารู้สึกว่าจะได้เหรอจะผ่านได้เหรอจะสำเร็จไหมจะไปรอดไหมนี่มือวางอันดับต้นๆเลยนะคะพี่ต้า O&B เจ้าของรองเท้าพวกเราอย่าลืมไปกดซื้อเว็บไซต์รองเท้า O&B นะคะมาให้ความรู้เราทุกวันพี่หนุ่ยสถาปนิกร้อยล้านอย่างเงี้ยค่ะเขาอ่ะมีช่วงเวลาพี่หนุ่ยด้วยนะคะพี่หนุ่ยทำเว็บไซต์ ladyissue.com เว็บไซต์อันดับหนึ่งของผู้หญิงนะคะแล้วพี่หนุ่ยเล่าว่าทำตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะคะเห็นไหมคะคนที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะเขาเริ่มทำอะไรหลายอย่างมากทำตั้งแต่อายุน้อยแล้วเขาไม่มีการตั้งคำถามว่าจะดีหรอจะสำเร็จหรอรอไว้ก่อนไม่มีเขาไม่ได้ใช้เงินแต่เขาลงมือทำเลยกติกาของเข็มทิศคือให้คุณลุยลงมือทำแต่ให้ใช้เงินให้น้อยที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้พี่หนุ่ยทำเว็บไซต์อันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะ ladyissue.com ในด้านของผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วพอเริ่มทำงานเนี่ยก็หยุดไปใช่ไหมคะพี่หนุ่ยแล้วก็กลับมาทำใหม่ตอนมาเรียนเนี่ยครูอ้อยพ่อค่อยบอกว่าเราสามารถเป
ิดรับเงินได้ทุกทางโดยที่เราอ่ะยังรู้สึกว่าเรามีเวลาว่างแล้วก็มีความสุขมีเวลาทำเรื่องดีๆด้วยแล้วก็ทำมาหากินให้ชีวิตของเราแข็งแรงสวัสดีค่ะพี่เบนเฮอร์นะคะหนุ่มหล่อที่ทำกระเป๋าพี่เบนเฮอร์เนี่ยพวกเราคีย์ชื่อพี่เบนเฮอร์ได้ตอนหลังเขาสอนเย็บกระเป๋าเผื่อใครสนใจจะหาอาชีพเพิ่มพิเศษนะคะเดี๋ยววันหลังครูจะชวนพี่เบนเฮอร์มาไลฟ์กับครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่อาจารย์เอ๋มัทุรสก็มานะคะเดี๋ยววันหลังอาจารย์เอ๋เนี่ยสอนพูดภาษาอังกฤษอยู่ที่เอ๋ Education อยู่ที่วงเวียนใหญ่นะคะหาเพจอาจารย์เอ๋ได้พวกเราเห็นไหมคะลูกศิษย์ครูอ้อยแต่ละคนน่ะประสบความสำเร็จเริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นเลยหรือบางคนติดลบด้วยนะพี่ติ๊กนะก็เราก็ติดลบกันมาพันพี่ติ๊กติดลบมาพันกว่าล้านใช่ไหมคะแต่เราอ่ะจะได้เห็นเลยว่าท่าทีของพวกเขาอ่ะคือเขาอ่ะสนุกสนานตั้งแต่วันที่เขาเริ่มต้นเขาไม่รอว่าให้ปัญหาจบก่อนแล้วฉันจะมีความสุขแต่เขาพูดเลยว่าเขาต้องมีความสุขวันนี้แหละปัญหาเดี๋ยวมันก็คลี่คลายไปแต่วันนี้ความสุขจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สิ่งดีๆปรากฏขึ้นนะเจนนี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่ยก็แชร์ให้ฟังแล้วคราวนี้ดร.หญิงเนี่ยแมททาเลนต์นะคะเจ้าของแมททาเลนต์เจออุปสรรคมากมายบางครั้งแทบจะร้องไห้ใช่ไหมคะครูอยากให้หญิงเล่าให้เพื่อนฟังว่าความเจ็บปวดมีแต่หญิงก้าวข้ามเร็วมากอย่างน่าทึ่งนะคะพวกเราเห็นดร.หญิงเนี่ยสวยน่ารักนิสัยดีแล้วก็ทำธุรกิจอย่างแม่นยำอายุเพิ่งจะ30เองนะคะแต่ทำธุรกิจดีมีความกตัญญูขยันไปวัดเข้าห้องเรียนสม่ำเสมอแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างเห็นได้ชัดจากเงินเดือน 20,000 เป็นขายเดือนละ2ล้านเป็นเดือนละ10ล้านแล้วเนี่ยก็ไม่เคยละทิ้งการทำความดีเนี่ยค่ะเป็นสวัสดีค่ะพี่เอ๋เชียวพัฒน์พี่เอ๋มาหาครูอ้อยได้แล้วนะคะการทำความดีเนี่ยจะต้องไม่ละทิ้งมีคนจำนวนมากค่ะตอนแรกๆมาเนี่ยไม่มีอะไรมาเลยก็ทำสิ่งที่ดีทุกอย่างพอชีวิตได้ดีปุ๊บเลิกละรวยแล้วหยิ่งรวยแล้วไม่ทำสิ่งดีๆที่เคยทำบอกว่าฉันเหนื่อยละฉันไม่อยากทำสิ่งดีๆเหล่านั้นแล้วเขาก็ประหลาดใจว่าทำไมสิ่งดีๆถึงหายไปหมดดังนั้นอ่ะไม่ว่าเราอ่ะจะยากดีมีจนอย่างไรอ่ะสิ่งดีๆที่เราทำอ่ะเราต้องเป็นคนสม่ำเสมอคุณสมบัติอันนึงนะคะที่ครูชอบรักมากแล้วก็พยายามฝึกให้มีอยู่ในตัวเองอ่ะคือเป็นคนสม่ำเสมอภาวนาก็ภาวนาสม่ำเสมอทำประโยชน์ก็ทำประโยชน์สม่ำเสมอไม่ใช่ทำประโยชน์เฉพาะตอนที่พึงใจไม่ใช่ทำประโยชน์เฉพาะตอนที่ชอบใจชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ทำในสิ่งที่มาตรฐานที่เราอ่ะตั้งไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สรรเสริญและดีเราตั้งมาตรฐานไว้เราก็ทำแบบนั้นดีไหมคะพี่ติ๊กเนาะเพราะฉะนั้นน่ะความเสมอต้นเสมอปลายอย่างเงี้ยค่ะตอนที่พี่ติ๊กกับพี่ปุ๊กอ่ะยังเจอเรื่องราวกับปัญหาก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำความดีเอาตอนเนี้ยไม่มีปัญหารวยแล้วได้มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยิ่งทำความดีเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพวกเราดูนะคะความสม่ำเสมอคือหัวใจเพราะฉะนั้นครูเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนจะไม่เป็นคนที่รวยแล้วหยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรารวยแล้วสำเร็จแล้วก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตัวทำประโยชน์ทำความดีอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รักษาใจเดี๋ยวมาฟังดร.หญิงซึ่งเจออุปสรรคความเจ็บช้ำน้ำใจเยอะมากแต่ยังลุกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะหญิงนะคะค่ะสวัสดีค่ะหญิงนะคะหญิงเนี่ยจะเดินไปตื่นเช้าขึ้นมาค่ะหญิงอ่ะจะขอบคุณจักรวาลเสมอขอบคุณทุกอย่างรอบๆตัวค่ะแล้วก็จะสแกนร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเสมออย่างเงี้ยค่ะวันใดที่เราไม่สบายใจหรือว่ามันไม่มีแรงที่มันจะลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราอ่ะจะอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้แล้วเป็นทุกข์ได้ไม่เกิน10นาทีร้องไปเลยค่ะ10นาทีพอ10นาทีเสร็จเนี่ยเราอ่ะก็จะลุกขึ้นมาเราจะทำยังไงหญิงอ่ะจะใช้ภาพอะค่ะตัวเองอ่ะที่ไปทับในอนาคตว่าเราจะลุกขึ้นมาเราจะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองในอนาคตอะขอบคุณอย่างเงี้ยค่ะเป็นเทคนิคของครูในห้องเรียนตอนที่คุณครูอะให้เราเอาไปแตะเมื่อ5ปีที่แล้วที่5ปีในอนาคตอะค่ะเราจะเป็นยังไงแล้วทุกครั้งที่หญิงมีปัญหาหรือว่าหญิงท้อหญิงรู้สึกว่าวันนี้ฉันไม่มีแรงจะต้องลุกขึ้นมาค่ะหญิงจะเห็นภาพตัวเองในอนาคตว่าเราอะจะทำยังไงให้ตัวเองในอนาคตอะขอบคุณแล้วเราจะมีแรงลุกขึ้นมาเสมอไม่ว่าจะอะไรก็ตามวินาทีตรงนั้นพอคิดปุ๊บหญิงจะเด้งขึ้นจากเตียงแล้วเราบอกว่าฉันจะมีชีวิตแบบนี้ไม่ได้คนในอนาคตฉันจะต้องเสียใจเสมอค่ะคือทำ
รู้สึกขอบคุณใช่เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกค่ะเทคนิคนี้ดีมากๆแล้วหญิงใช้กับตัวเองเสมออย่างเงี้ยค่ะเวลาที่มีปัญหาที่สุดเจ็บปวดที่สุดอะค่ะเราจะมองเลยว่าถ้าเราอะอีก2ปีอะเรายังเป็นอย่างนี้อยู่อะเราจะเสียใจหญิงจะใช้ทุกวินาทีที่เหลืออยู่ในชีวิตอะค่ะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองในอนาคตขอบคุณแล้ววันหนึ่งอะถ้าเราทำดีที่สุดณวินาทีตรงนี้แล้วอะเราจะไม่เคยเสียใจเลยที่เราได้ทำแล้วยอดเยี่ยมมากนะคะดร.หญิงนะคะให้คีย์เวิร์ดกับพวกเราอย่างดีมากพี่ต้นขยับเข้ามาเองนะคะวันนี้อีกเรื่องนึงนะคะที่ครูอยากให้พวกเราเห็นคือตอนที่เจนนี่ขอให้นิวเซลดีเอ็นเอขายดีนะคะครูลุ้นเชียร์นะคะคือพวกเราอะค่ะเวลาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราอะจะต้องคิดย้ำๆสมมติอย่างพี่เจนนี่เนี่ยสวัสดีค่ะหมอดูคุณธวัชชัยจิ๋วนะคะเข้ามาด้วยดีใจด้วยนะคะคุณจิ๋วพวกเราอะจะต้องคิดซ้ำๆถึงสิ่งที่เราทำได้สำเร็จแล้วสมมติว่าพี่เจนนี่ใช่ไหมคะก็ต้องคิดซ้ำๆว่าโอ้วันนี้เจนนี่กลับไปรักแนบแน่นกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมาดามเจนนี่กลับไปรักแนบแน่นกับคุณพ่อคุณแม่เป็นที่รักของทุกคนเราแต่ละคนอ่ะก็จะต้องคิดซ้ำในสิ่งที่เราทำได้สำเร็จแล้วพอเราอ่ะคิดซ้ำในสิ่งที่เราทำได้สำเร็จแล้วเยอะๆเราก็จะรู้สึกสำเร็จแล้วก้าวต่อไปที่เราตัดสินใจอ่ะมันก็จะสำเร็จสำเร็จสำเร็จดีมากขึ้นเหมือนพอดร.หญิงเจอความเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะแทนที่จะไปเพ่งเกี่ยวกับความเจ็บช้ำน้ำใจดร.หญิงก็จะไปคิดว่าเราเป็นที่รักนะครูอ้อยรักเราเชียร์เราหญิงทุกข์ใจปุ๊บครูก็จะโทรไปเลยว่าหญิงเศร้าใจเรื่องอะไรเช้านี้มานั่งสมาธินะเนี่ยค่ะหรือพวกเราเนี่ยสวัสดีค่ะพี่โน้ตโชติรสครูคิดถึงนะคะเดี๋ยวมานั่งสมาธิกันครูอ่ะมาไลฟ์กับพวกเราเราก็จะต้องจำว่ามีครูอ้อยมีพี่โค้ชเยอะเลยอ่ะที่รักเราเป็นห่วงเราแล้วก็คอยส่งพลังงานที่ดีให้กับเราทุกวันพอเรานึกซ้ำแบบนี้ว่าโอ้เราเป็นที่รักมากเนี่ยเหมือนที่เมื่อวานเนี่ยครูบอกว่าเราอะแต่ละคนก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้ารักเรามากพระโพธิสัตว์รักเรามากนะคะเรานึกซ้ำอยู่แบบนี้เนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีเยอะมากหรือพี่เบนนี่ก็นึกว่าพระเจ้ารักเรามากมีพระเจ้าแนบอยู่ในชีวิตของพี่เบนนี่นะคะตลอดเวลาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย อีกเรื่องนึงค่ะก็คือว่าอย่างที่พี่โอพี่อิส JQ นะคะพูดเอาไว้ดีมากเสมอเลยพี่โอพี่อิส JQ จะพูดว่าเวลาที่มีปัญหามาเนี่ยจะทำในสิ่งที่แก้ได้ก่อนนะคะจะทำในสิ่งที่แก้ได้ก่อนอะไรที่แก้ได้เนี่ยก็จะแก้พี่โอพี่เซคิวจะบอกว่าจะไม่ไปเพ่งในสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้หรือทำไม่ได้อันเนี้ยดีมากมากนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราก็คือว่าเราอ่ะจะต้องระวังพอเราอ่ะประสบความสำเร็จหรือได้อะไรดีขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะมันจะชอบมีคนหรือมีใจของเราเองนี่แหละชวนให้เราไปเพ่งโทษสิ่งที่ทำให้เราได้ดีๆสังเกตไหมเพื่อนที่ดีกับเราเราจะไปเพ่งโทษเพื่อนที่ดีกับเราคนที่ยิ่งดีกับเราอ่ะเราจะคอยไปเจาะอ่ะอย่างพี่ปุ๊กเนี่ยมีสามีที่ดีจะตาย ก็จะคอยไปอันนี้ยังไม่เพอร์เฟกต์พี่หนุ่ยเงี้ยมีสามีที่ดีก็จะคอยไปจิกว่าอันนี้ยังไม่เพอร์เฟกต์ยังอันนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอ่ะจะต้องเห็นเลยนะคะแล้วต้องระวังมนุษย์นะคะใจอ่ะมันจะชอบพูดง่ายๆคือมีมารดำในฝั่งของใจอ่ะที่จะทำให้เราอ่ะเสียหายจากสิ่งที่ดีสมมติว่าวันเนี้ยครูเล่าเรื่องดีๆครูสอนเรื่องดีๆให้เราแล้วเราได้รับชีวิตที่ดีเราก็จะต้องคอยระวังเลยเราก็จะต้องเห็นเลยว่าอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วพอเราไปเจอคนต่างๆเพื่อนลูกน้องคู่ชีวิตของเราที่เขาดีกับเราอะเราต้องระวังไม่ไปเพ่งโทษเขาเพราะว่าในการสำเร็จของเราอะเป็นเพราะคู่ชีวิตเราดีเป็นเพราะเพื่อนของเราดีเป็นเพราะกัลยาณมิตรของเราดีแต่ถ้าเราไปเพ่งโทษเขาไปคอยจิกไปคอยตัดสินเขาอะค่ะใจของเราอะจะหมองลงเห็นไหมคะสำคัญมากเลยนะคะไม่เพ่งโทษคนดีๆในชีวิตของเรานะคะมีแต่ซัพพอร์ตแล้วก็ชื่นชมพลังงานแห่งความดีเนี่ยก็จะเพิ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในชีวิตของเราเรื่องนี้ค่ะครูพบว่ามนุษย์อ่ะเป็นกันเยอะมากนี่พี่รุ่นบอกว่าพี่ติ๊กครับวันนี้พี่ปุ๊กสวยขึ้นกล้องมากโอ้โหมีแฟนคลับมาชื่นชมนะคะพี่ใบเฟิร์นกับพี่หนุ่มชาติชายวันหลังจะต้องมาไลฟ์ร่วมกับครูนะคะเนี่ยค่ะคีย์เวิร์ดตัวนี้สำคัญมากเ
พราะว่าครูพบว่านักเรียนแต่ละคนนะคะพอขึ้นไปสำเร็จทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มักจะไปเพ่งโทษคนรอบข้างคนนู้นคนนี้พอเกิดการเพ่งโทษปุ๊บจิตจะหมองยอดขายจะตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอความคิดจะเพ่งโทษว่าคนนั้นทำไมทำแบบนี้คนนี้จะดีจริงไหมแฟนเราดีจริงหรือเปล่าเพื่อนเราดีจริงไหมลูกน้องดีจริงไหมกงสีดีหรือเปล่าเพ่งโทษคนนู้นคนนี้ปุ๊บโอ้ยรีบสลัดเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้สิ่งดีๆของเราอะลดน้อยถอยไปจริงเนาะพี่หนุ่ยเนาะเพราะฉะนั้นจากวันนี้เรื่องนี้สำคัญมากนะคะไม่เพ่งโทษเลยค่ะขอบคุณแล้วก็จำความดีที่เขาทำไว้ให้กับเราเห็นไหมคะครูบอกพวกเราแม้กระทั่งว่าอย่าว่าแต่คนดีเลยที่เราจะต้องนับความดีเขาต่อให้คนที่เขาคิดว่าเราเป็นศัตรูของเขาเรายังต้องนับความดีเขาเลยจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้ครูสอนไว้นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าขนาดคนที่ทำให้ว่าคิดว่าเราเป็นศัตรูทำร้ายเราเรายังนับความดีของเขาครูอ้อยนับความดีคนที่ทำร้ายครูอ้อยทุกวันเลยพอเด็กนำหน้าอึ้งนะคะเด็กยังทำหน้ากดเราไม่กดอย่างนั้นนะคะเขาทำร้ายเราปุ๊บอะเรานับเลยเขาทำดีกับเราแบบนี้เขาเคยดีกับเราแบบนี้เขาน่ารักเขาดีกับเราแบบนี้นับความดีของเขาอย่างมหาศาลจนใจของเราค่ะพองฟูชื่นฉ่ำเพราะฉะนั้นถ้าแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายเราอะเรายังนับความดีของเขาไม่เพ่งโทษเขาอะนับประสาอะไรกับคนที่ดีกับเราหน้าหมอเกตเนาะเพราะฉะนั้นหมอเกตก็จะต้องไปชื่นชมหมอเอกแบบล้านเจ็ดเลยนะคะวันนี้ครูอยากให้หมอเกตพิมพ์นี้เลยค่ะชื่นชมสามีแฟนคนรักของเราครูอ้อยอะเป็นครูครูชื่นชมนักเรียนพวกเราสังเกตไหมคะครูจะชมนักเรียนซัพพอร์ตเขาชมพวกเราทุกคนที่มาคอยช่วยพิมพ์สรุปให้เนี่ยพอครูยิ่งนึกแบบเนี้ยครูก็ยิ่งได้เจอคนที่ดีเมื่อวานเนี่ยพี่ต้าบอกว่าพี่ต้าพี่หนุ่ยพี่ต้นอะไรใช่ไหมคะก็พูดบอกว่าครูมันดีมากเลยที่ได้มาเรียนกับครูผลลัพธ์ในชีวิตของนักเรียนเข็มทิศอ่ะมันเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญที่สุดแล้วพวกเขาก็พูดว่าเขาอ่ะตั้งใจทำชีวิตให้ดีเพื่อเป็นประจักษ์พยานในสิ่งที่ครูสอนครูก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะครูโชคดีคือครูได้เพชรมาคือนักเรียนของครูแต่ละคนอ่ะเป็นเพชรอยู่แล้วในตัวเองเป็นเพชรแท้ๆเลยคือคุณสมบัติของทุกคนเนี่ยดีเก่งฉลาดใจบุญแล้วก็มีความดีงามอยู่ 100% เนาะหนูเปาปูตากลมเนาะดีอยู่แล้ว 100% แล้วครัวก็แค่ช่วยกันปรึกษาหารือกับเขาที่จะลอกอะไรที่คนภายนอกอ่ะเคยเอาโคลนมาแปะให้นักเรียนอ่ะเหมือนกับเราเป็นเพชรใช่ไหมคะแล้วมีคนเอาดินเหนียวมาพอกเพชรเอาไว้อ่ะครูกับพวกเราอ่ะก็แค่ช่วยกันแกะดินเหนียวอ่ะออกเพชรก็เจิดจรัสมาด้วยตัวของพวกเราเองเนี่ยค่ะพอเราอ่ะยิ่งชื่นชมคนที่เรามีในชีวิตนะคะน้องหมอเกตเนาะเราก็จะยิ่งได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้นอ้าวทิพย์กรทิพาก็มาร่วมพอดีดังนั้นวันเนี้ยครูขอให้พวกเรานึกเลยสวัสดีค่ะนิดเชียงใหม่สบายดีนะคะว่าเราอ่ะจะชื่นชมใครบ้างจะชื่นชมสิ่งดีๆอะไรในชีวิตของเราทั้งแม้กระทั่งคนที่ร้ายกับเราแม้กระทั่งคนที่ไม่ดีกับเราเรายังต้องชื่นชมเขาเลยแล้วยิ่งคนดีล่ะเรายิ่งต้องชื่นชมมหาศาลเลยนะคะนับแต่สิ่งดีๆใจของเราอะค่ะจะมีความรู้สึกที่เป็นความรักความเอื้ออาทรเนี่ยชื่นฉ่ำในใจของเราแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมที่ครูอยากชวนพวกเราว่าเดินไปทุกที่อย่างพี่เบนนี่กับน้องนะคะเดินไปทุกที่เนี่ยพี่เบนนี่นับถือศาสนาคริสต์ครูก็ชวนให้พี่เบนนี่เดินไปทุกที่อย่างรู้สึกว่ารับมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของพี่เบนนี่พวกเราเดินไปทุกที่ก็รู้สึกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าอยู่ในชีวิตของเราทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในทุกขณะเป็นพุทธานุสติอยู่กับเราแนบอยู่กับจิตใจของเราแบบนี้ชีวิตของเราก็จะดีมีความสุขในขณะนี้เลยมีความสุขในขณะนี้เลยใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ครูภูมิใจพี่เบนนี่ช่วยสรุปให้นะคะว่าความสำเร็จของนักเรียนในทุกด้านเป็นประจักษ์พยานแม้กระทั่งพวกเราหลายคนที่เรียนกันทางไกลผ่านทาง Facebook ใช่ไหมคะมีชีวิตที่ดีแล้วมาเล่าครูอ้อยชื่นชมแล้วก็ดีใจมากจากวันนี้ไปครูเชื่อมั่นเลยว่าจะได้เห็นชีวิตของพวกเราทุกคนที่เดินไปเหมือนเดินไปอยู่กับสรณะของเราไปด้วยรู้ว่าเราเป็นที่รักทุกวินาทีคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักจะได้ทำแต่สิ่งที่ดีๆเสมอ
ถ้าคนที่รู้สึกว่าไม่เป็นที่รักอ่ะวันๆอ่ะเขาจะคิดแต่จะทำเรื่องไม่ดีวันๆก็จะหาแต่เรื่องว่าจะหาเรื่องใครคนนั้นคนนี้แต่พอเรารู้สึกว่าเราเป็นที่รักอ่ะเราจะคิดว่าเอาเถอะเราแผ่บุญแผ่สิ่งที่ดีให้เขาแล้วรู้สึกเป็นที่รักมากแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตทันทีเพราะฉะนั้นใช่ค่ะนรัตน์สอนสรุปว่าชีวิตดีขนาดนี้เลยนะคะเชฟสุวิมลก็เหมือนกันนะคะที่แจงอิงออนก็เหมือนกันค่ะบุญรินขอให้ขายดีเพราะฉะนั้นแอมด้วยนะคะขอให้ทุกคนรู้สึกว่าชีวิตเราดีเลยในขณะนี้เลยนับสิ่งดีงามรอบตัวนะคะนี่มีพี่หน้ากล้องและมีพี่หลังกล้องอีกเยอะนะคะที่กำลังช่วยจดนับสิ่งดีๆรอบตัวสำหรับวันนี้ครูและพี่ๆนั่งสมาธิเสร็จไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอลาไปทานข้าวก่อนนะคะขอให้เราเมื่อเช้าเรานั่งสมาธิครูจะให้พวกเราได้บุญด้วยกันนะคะขอส่งกุศลผลบุญไปบูชาคุณแม่พ่อผู้ก่อเกิดกายญาติมิตรครูบาทั้งหลายปวงเปรตอสุรกายอมิตรได้บุญทั่วกันอมนุษย์พร้อมพรหมเทวันทุกภพภูมิสวรรค์เจ้ากรรมนายเวรทุกตนข้าพเจ้าแผ่บุญกุศลจงสำฤทธิ์ผลแด่ทุกท่านดั่งตั้งใจขอปวงสรรพสัตว์ทั่วไปห่างพ้นเวรภัยครองชีพเป็นสุขเสมอเทอญขอบุญกุศลที่ครูอ้อยพี่ๆทุกคนและพวกเราได้ทำไว้ดีแล้วนี้ส่งไปคุ้มครองปกป้องทุกคนให้ทุกอย่างที่เข้ามากลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราทุกคนให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีงามคิดสิ่งดีงามสมปรารถนาให้ทรัพย์ในอดีตปรากฏมิตรในอดีตบารมีบริวารในอดีตปรากฏขอให้อุปสรรคทั้งหลายกลายเป็นสิ่งที่ดียกระดับชีวิตของทุกคนขึ้นไปอย่างยอดเยี่ยมให้อริยทรัพย์ปัญญาสัมมาทิฏฐิความคิดสิ่งที่ดีงามงอกงามในจิตใจของทุกคนโดยพลันทันทีด้วยเทอสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ